สบายดีนักเรียนวิดีโอนี้มาพบกับอาจารย์นึกสำหรับวิดีโอนี้แมนอาจารย์จะพาเข้าสู่บทเรียนวิชาฟิสิกส์ชั้นม .6 เนาะซึ่งเราจะมาเข้าสู่บทที่3บทที่3มีหัวข้อว่าลักษณะของวัตถุแข็งและวัตถุเหลวข้อ1การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุแข็งเนาะแล้วก็1.1การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบหดยืดก่อนที่เราจะไปเข้าว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบหดยืดแมนมีลักษณะคือแนวใดฉะนั้นเรามาสังเกตเบื้องรูปคือพวกเราเห็นแล้วว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุเนี่ยหมายถึงว่าวัตถุดังกล่าวนั้นมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปจากรูปร่างเดิมเช่นก็คือกระป๋องมันบอกเวลาเราบีบไปมันบอกมันจะเฮ็ดหยังรูปร่างสูงของมันก็จะบิดเบี้ยวไปเช่นว่าและแก้วแตกจะซี่ดิแตกกระจายเนาะก็คือว่ามีรูปร่างเปลี่ยนแปลงจากรูปร่างเดิมเหตุการณ์เหล่านี้ก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุแต่สําหรับข้อที่1.1การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุแบบหดยืดแมนเป็นคือแนวใดเราลองไปเบิ่งการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบยืดเนาะเช่นว่าวัตถุดังกล่าวนี้มีความยาวแมน L ซะวัตถุดังกล่าวนี้เนาะเป็นรูปพ่อกลมซะวัตถุดังกล่าวเป็นรูปพ่อกลมมีความยาวแมน L เริ่มต้นคือ L ศูนย์และมีเนื้อที่แมน A บอก A ใหญ่หลังจากนั้นเมื่อเรากระทบความแข็งใส่วัตถุดังกล่าวนี้เนาะเมื่อเรากระทบความแข็งใส่วัตถุดังกล่าวนี้นะด้วยความแข็ง F เฮ็ดให้มันรูปร่างของมันเปลี่ยนแปลงไปคือแนวใดก็จะเฮ็ดให้วัตถุดังกล่าวนี้มีความยาวเพิ่มขึ้นเนาะมีความยาวนี้เพิ่มขึ้นจาก L เริ่มต้นนี่นะกลายมาเป็น L อย่างนี้ L สุดท้ายบอกฉะนั้นค่าดังกล่าวนี้อันนี้แมนระดับเปลี่ยนแปลงของ L และเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าเมื่อความยาวของมันเพิ่มขึ้นแต่ขนาดเนื้อที่หน้าตัดของมันลดลงเนาะก็จะมาเป็น A การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบหดยืดซึ่งมีสูตรคิดไล่แมน F เท่ากับอย่าง F เท่ากับ K คูณให้กับเดลต้า L ส่วนเดลต้า L แมนอย่างเนาะเดลต้า L ก็คือเอา L สุดท้ายลบให้กับ L ทั้ง it สำหรับ K และแมนสัมประสิทธิ์หดยืดของวัตถุซึ่งแต่ละวัตถุก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์ที่แตกต่างกันไปเข้ามาเข้าสู่ข้อที่2มีหัวข้อว่าวัตถุแล้วความดันและกฎเกณฑ์ปาสกาลเนาะข้อที่1ของข้อ2ความหนาแน่นของวัตถุแล้วความหนาแน่นของวัตถุแล้วที่พวกหลานเคยเรียนกันอยู่ว่าเฮาเขาเฮาว่าหยังมวลสารจำเพาะแม่นบ่ซึ่งความหนาแน่นดังกล่าวนี้เพิ่นให้สัญลักษณ์แมนโลเนาะมีหัวหน่วยแมนกิโลกรัมต่อเม็ดกำลัง3สูตรของมันแมนอัตราส่วนเนาะระหว่างมวลสารและปริมาตรอันนี้แมนความหนาแน่นของวัตถุวันนี้เราลงมาสมเทียบเบิ่งระหว่างวัตถุแข็งแล้วไอพวกหลานคิดว่าลักษณะภาวะใดของวัตถุที่มีความหนาแน่นหลายกว่ากันหลายกว่ามูลนั่นก็คือแน่นอนก็ต้องเป็นวัตถุแข็งแม่นบอกวัตถุอยู่ในภาวะแข็งจะมีความหนาแน่นหลายกว่าวัตถุอยู่ในภาวะแล้วและก็ไอเนาะเราสังเกตเป็นการจับตัวของบรรดาโมเลกุลของวัตถุก็จำอย่างสังเกตเบื้องโครงสร้างของโมเลกุลของวัตถุแข็งนี้มันจะมีการจัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบแม่นบ่จะแตกต่างจากแล้วและก็อายอันนี้แมนสูตรคิดไล่ความหนาแน่นหรือว่ามวลสารจำเพาะของวัตถุเนาะความหนาแน่นข้อที่2น้อยความดันและความแรงดันความดันแม่นหยังความดันแมนอัตราส่วนระหว่างแรงดันต่อให้กับเนื้อที่ที่ถูกดันเนาะอาจารย์เขียนสูตรออกมาก่อน P นี่นะความดัน
มีค่าเท่ากับหรือว่ามีสูตรเท่ากับ f ส่วนให้กับเนื้อที่ที่ถูกดันเช่นว่าวัตถุดังกล่าวนี้เป็นบอกมีเนื้อที่นี่นะมีเนื้อที่ a นี่นะถือความแหงกระทบใจพื้นที่หรือว่าเนื้อที่ของมันเนื้อที่ a นี้อัตราส่วนระหว่างความแหงและความดันเฮาฮ้องว่าอัตราส่วนระหว่างความแหงและเนื้อที่ถูกดันเฮาฮ้องว่าความดันนี้มีหัวหน่วยเป็นสำหรับความดันเนาะมีหัวหน่วยแมนนิวตันต่อเมตรสองหรือ ATM แล้วก็ปาสกาลเนาะหัวหน่วยที่เฮามักใช้แล้ววันนี้ว่ามาเบิ่งอยู่ในอากาศของเฮาเนาะก็คือว่าบรรยากาศของโลกเฮาโดยค่าเฉลี่ยเนาะก็จะมีความดันของบรรยากาศอยู่1 ATM แม่นบ่1 ATM หรือเท่ากับ 1.03 คูณ10กำลังหาปาสกาลและ1ปาสกาลเนี่ยก็ดัน1ปาสกาลนี้มีค่าเท่ากับ1นิวตันต่อเมตร2อันนี้เมนค่ามาตรฐานเนาะหรือว่าค่าเฉลี่ยของความดันอยู่หน้าโลกของเฮาต่อมาเฮามาศึกษาเกี่ยวกับความดันของวัตถุแล้วสังเกตเบิ่งว่าวัตถุแล้วอยู่ในภาชนะเนาะหรือว่าอยู่ในถังใดหนึ่งเฮามาเบิ่งว่าวัตถุแล้วนี้เนาะมีน้ำหนักเมน W แน่นอนและเมื่อน้ำหนักก็คือความแหงที่มันกระทบต่อเนื้อที่มีค่าเท่ากับความดันแม่นบ่เมื่อเฮาศึกษาความดันของวัตถุเนาะอยู่ในเนื้อที่หน้าตักหรือว่าอยู่ในพื้นต่ำสุดของมันอันนี้อาจารย์จะใส่เป็น PA ตัวพวกลานเดอร์อันนี้แมนความดันอยู่พื้นและเฮาก็ยังฮู้ว่าบรรยากาศของเฮามันมีความดันแม่นบ่ฉะนั้นอยู่ทางเถิงจะมีความดันของบรรยากาศแทนให้เป็น PO ความดันอยู่พื้นเนาะกับ PA นี่จะเท่ากับความดันของบรรยากาศ PO บวกให้กับความดันที่เกิดจากน้ำหนักของน้ำแม่นบ่อันนี้เป็น P ตัวเป็น U หมายถึง P water เนาะความดันของน้ำแต่วันนี้จากสูตรดังกล่าวนี่พวกหลานสังเกตตรงสูตรนี้นี่เนาะความดันนี้มีค่าเท่ากับอย่าง P ตัวเป็น U มีค่าเท่ากับน้ำหนักของน้ำส่วนให้กับเนื้อที่ก็คือพื้นเนื้อที่ของถังนี้แม่นบ่เนี่ยอาจารย์จะเอามาแทนใส่เนาะ PA ของเราก็จะเท่ากับ PO บวกให้กับ W ส่วนให้กับ A W แมนน้ำหนักน้ำหนักเนาะมีค่าเท่ากับอย่างจากสูตรน้ำหนักก็จะเท่ากับ m g หลานั้นเราจะเอาไปแทนใส่ p a จะเท่ากับบรรยากาศบวกให้กับ m g ส่วนให้กับ a มวลสารของเราเท่ากับอย่างมวลสารเท่ากับความหนาแน่นคูณให้กับปริมาตรแม่นบ่จากสูตรนี้เวลาเอาถอนออกมาเนาะมวลสารก็จะเท่ากับโลคูณให้กับปริมาตรจังก็จะมาแทนใส่เนาะตามลำดับตัวนี้จะเป็น PA เท่ากับ PO บวกให้กับโล V G ส่วนให้กับเนื้อที่ทีนี้ปริมาตรของเราเท่ากับอย่างปริมาตรเท่ากับเนื้อที่คูณให้กับลงสูงเนื้อที่ก็คือนี่แหละเนื้อที่ที่ถูกดันส่วนลงสูงแมนระดับความลึกของธาตุแล้วมันบ่หาพื้นพีเอก็จะเท่ากับพีศูนย์บวกให้กับอย่างโลเอ
h ที่ส่วนให้กับ a บอกสะนั้นเนื้อที่กับเนื้อที่ก็จะขาดกันออกไปเนาะตัวเวลาเราคิดไล่ความดันของธาตุแล้วที่มีความลึกเนาะเราใช้สูตรนี้ pa เท่ากับ po หรือว่า p ศูนย์บวกกับโล g h ส่วนอย่าง po นี้เนาะค่าของมันแมนตัวนี้นี่พวกหลานแมนความดันของบรรยากาศอากาศนี่เด้อ po สำหรับกฎเกณฑ์ปัสกาลนี้แมนเขาจะศึกษาเกี่ยวกับเครื่องไฮโดริกแมนบอกอันนี้แมนเครื่องไฮโดริกแมนบอกซึ่งเขาก็จะเห็นว่าลักษณะของเครื่องอุปกรณ์ชนิดนี้แมนบอกมีเป็นลักษณะท่อหูตัวยูซึ่งว่าจะมีท่อที่มีเนื้อที่ใหญ่และท่อที่มีเนื้อที่น้อยต่อใส่กันโดยมีธาตุแล้วเนาะอยู่ระหว่างกลางหรือว่าอยู่ข้างในท่อเครื่องไฮโดรลิกนี่ออกแบบมาอย่างเฮ็ดเครื่องอย่างออกแบบมาเพื่อช่วยเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกของเฮานี้มีความว่องไวขึ้นโดยเฉพาะแม่นการยังช่วยยังเพิ่มความแหงหรือว่าหลุดพ้นน้ำหนักให้พวกหลานสังเกตเบิ่งกรณีดังกล่าวนี่ปกติแม่นบอกรถคันหนึ่งนี้มีน้ำหนักอยู่ประมาณ 2,000 นิวตันแม่นบอกถ้าเราต้องการยกวัตถุดังกล่าวถ้าต้องการยกวัตถุดังกล่าวที่มีน้ำหนัก 2,000 ยังที่มีน้ำหนัก 2,000 นิวตันนี่ให้ขึ้นจากให้ขึ้นสู่ระดับสูงได้แสดงว่าเขาต้องออกแหงแม่นบอกต้องออกแหงนี่นะต้องหลายกว่า 2,000 นิวตันวัตถุจึงสามารถอย่างเคลื่อนที่ขึ้นสู่ระดับสูงได้แต่มาเบิ่งการมีอุปกรณ์สนิทนี้นี่นะมันช่วยเฮ็ดให้หยังมันช่วยหลุดพ้นความแหงของเฮาซึ่งเฮาออกแหงเพียงแต่เท่าใด400นิวตันเนาะซึ่งมีสูตรคิดไล่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ปาสกาลนี้เนาะแมน F ส่วนให้กับ A น้อยเท่ากับน้ำหนักเนาะส่วนให้กับ A ใหญ่เอน้อยแม่นหยัง เอน้อยหมายถึงเนื้อที่ของทอน้อยเนาะส่วน F ตัวนี้หมายถึงความแหงความแหงที่กระทบใส่ A ตัวนี้หมายถึงหยังเนื้อที่ใหญ่น้ำหนักก็คือน้ำหนักวัตถุต่างๆที่เราต้องการยกขึ้นนั่นก็คือเช่นว่ารถนี่แมนบ็อกอันนี้แมนกฎเกณฑ์ปาสกาลเนาะเฮามาเข้าสู่ตัวอย่างกันเลยสำหรับตัวอย่างของนี้แมนอาจารย์จะยกขึ้นมาเกี่ยวกับเครื่องไฮโดรลิกแมนบอกเบิ่งอ่านเบิ่งเครื่องไฮโดรลิกอันนึงมีเนื้อที่หน้าตัดของลูกสูบใหญ่เท่ากับ50เท่าของเนื้อที่หน้าตัดของลูกสูบน้อยถ้าต้องการยกวัตถุที่มีมวลสาร10ตันจะออกแหงกระทบใส่ลูกสูบน้อยเท่าใดแมนบอกตัวนี้มาเบิ่งเครื่องไฮโดรลิกแมนบอกเนื้อที่น้อยเฮาใส่ A น้อยเนื้อที่ใหญ่เฮาใส่ A ใหญ่บอกฉะนั้นเฮามี A ใหญ่เท่ากับ50เท่าของเนื้อที่ A น้อยและมีมวลสารที่ต้องการยกแมนเท่ากับ10ตน10ตนเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ 10,000 กิโลกรัมแมนบอกจะออกแหงใส่ลูกสูบน้อยเท่าใดสอกหา FA จากสูตรเนาะ F ส่วนไหนกับ A น้อยเท่ากับ W เนาะที่แมนน้ำหนัก W ส่วนไหนกับ A ใหญ่ทีนี้มาเบิ่ง W ของเราเท่าอย่างเท่ากับ M
จีเวลานี้เราเอาสูตรมาแทนใส่ก็จะได้ a น้อยเท่ากับ mg ส่วนให้กับ a เราถอนอาจจะถอนเอา f เลยเนาะก็จะเท่ากับ mg คูณให้กับ a น้อยส่วนให้กับ a ใหญ่ทีนี้เมื่อเราถอนสูตรได้แล้วบอกแทนค่าใส่เลยตัวนี้จะเท่ากับ10,000คูณ10น้อยบอกตัวนี้เพิ่นให้50 a น้อย50 a น้อยบอกตัวนี้เท่ากับ50 a น้อยมีค่าเท่ากับ a น้อยกับ a น้อยขัดกันไปจะต้องออกแหงใส่ประมาณเท่ากับ2,000นิวตันจึงสามารถยกวัตถุที่มีน้ำหนัก10ตันขึ้นไปเนาะสำหรับบทที่3แม่อาจารย์ขอจบอย่างคราวนี้เด้ออาจารย์ขอฝากให้นักเรียนแต่ละคนไปติดตามบทเรียนเนาะเบิ่งคลิปวิดีโอแล้วก็อ่านเพิ่มแบบเรียนถ้ามีปัญหาตัวใดหรือว่าตัวใดบ่เข้าใจแม่เตรียมไปสนทนากับอาจารย์หรือว่าไปถามอาจารย์เวลาเขาเรียนออนไลน์กันสำหรับวิดีโอนี้ขอขอบใจ